สวัสดีจ้าแมงปอจ๋าสวัสดีค่ะนี่สวัสดีคุณป๋าด้วยนะคะสวัสดีแฟนๆด้วยนะคะแหมเรื่องแบบนี้อยากแจกตังค์จังดิอุ้ยรอเลยเพราะว่าวันนี้วันเกิดนี่ต้องได้ของขวัญอะไรสักอย่าง Happy birthday to you ป๋าซื้อไว้เรียบร้อยแล้วนะนะคะวางไว้ห้องพี่เนนต้องไปรับที่ห้องพี่เนนเอ้าวันนี้โอ้โหเป็นเขาเรียกว่าเป็นฤกษ์งามยามดีจ้ะหลังจากที่ปล่อยซิงเกิลล่าสุดออกมาเมื่อหลายเมื่อสักปีกว่าๆครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดและก็เป็นวันที่กำเนิดเกิดซิงเกิลล่าสุดด้วยใช่นี่ชื่อเพลงว่าเปิดใจนี่ๆๆพอได้ฟังอินโทรครั้งแรกโอ้โหภาพแมงปอสมัยอดีตย้อนกลับมาปักๆๆตีใส่หน้าเลยทีเดียวขนาดนั้นเลยรู้สึกมั้ยรู้สึกมั้ยว่ามันเป็นเพลงของเธอรู้สึกค่ะรู้สึกก็คือพูดง่ายๆว่าในทั้งหมด3ซิงเกิลนะคะรวมเพลงนี้ด้วยเนี่ยถือว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เป็นปอที่สุดละนะทั้งดนตรีทั้งเนื้อร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเหมือนกับเราคุ้นเคยกับเพลงนี้มาค่ะจริงๆแล้วเป็นซิงเกิลใหม่นะครับเพลงนี้ได้รับการดูแลเนื้อร้องโดยยุทธนาเดทโหมดนะครับสดเรียบเรียงดนตรีนี่คือมันเป็นตัวปออะไรยังไงตรงไหนบ้างสำหรับเพลงนี้คือต้องบอกว่าเพลงของปอเนี่ยสมัยก่อนนะคะก็คือเป็นเพลงที่นักร้องประกวดไม่ว่าจะเป็นน้องๆหรืออะไรก็ตามที่เขาประกวดแบบว่าเต็มวงเต็มวงเลยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นเพลงปอด้วยอะไรเงี้ยพอมาถึงซิงเกิลเพลงนี้ปอก็เลยบอกว่าก็อยากได้เพลงที่น้องๆสามารถเอาไปประกวดแล้วก็ใช้เครื่องดนตรีหลายๆอย่างแบบที่เราเคยทำมาอะไรเงี้ยค่ะอย่าถ้าเกิดฟังแล้วจะสังเกตเลยว่าตัวเพลงนี้เครื่องเป่ามาแบบเด็ดเลยคือมีทั้งในส่วนของเครื่องสายเครื่องเป่าอยู่ในเพลงนี้เพื่อที่จะให้ดนตรีนั้นมันสมบูรณ์ใช่แล้วก็สามารถทำให้น้องๆนั้นหยิบจับไปใช้ประกวดได้ใช่ต้องบอกว่าเพลงนี้นี่ตอนใส่ดนตรีนะคะเราใส่แบบเป่าจริงเครื่องดนตรีจริงหมดเลยเป่าสดเลยไม่ใช่คอมใช่ก็คืออยากได้ความสมจริงแล้วเวลาที่น้องๆที่แบบว่าเขาประกวดกันเนี่ยเขาจะฟังแล้วแบบไปได้ตามลายเราได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็อาจจะจินตนาการเสริมเข้าไปใส่ตรงนั้นตรงนี้เพิ่มเข้าไปได้อีกนะครับนั่นคือสิ่งที่แมงปออยากจะได้จากเพลงนี้คือถ้าเป็นการประกวดเนี่ยเพลงช้าก็ศิลปินคนอื่นก็ว่าไปแต่ถ้าเพลงเร็วสมัยก่อนก็ต้องหยิบเพลงเธอนะเอามาใช้ด้วย1ดนตรี2ท่าเต้นอันนี้พลาดไม่ได้แมงปอกับการแสดงหน้าเวทีค่ะสำหรับเพลงนี้ล่ะถ้าต้องท่าเต้นมีการออกแบบไว้หรือยังออกแบบแน่นอนอยู่แล้วนะคะก็สำหรับแฟนๆนะคะที่รอมาประมาณปีกว่าๆ2ปีเนี่ยแล้วก็รวมถึงน้องๆที่เตรียมก๊อปเนี่ยเตรียมก๊อปเนี่ยรอเพลงของพี่แมงปอไปประกวดอะไรอย่างเงี้ยรับรองว่ามีท่าแน่นอนนะคะต้องเป็นแบบว่าเอ้ยเนี่ยแหละเพลงนี้ต้องท่าแบบนี้นะอะไรอย่างงี้ท่าเปิดใจเนี่ยนะใช่แม้ใจโชว์มันก็ไปเห็นภาพอ่ะเนาะเอาว่าเดี๋ยวไปดูไปที่ทีวีมั้ยยังยังไม่ไปเลยเดี๋ยวไปดูท่าที่ทีวีหมายว่าวันต่อไปที่ไปทีวีเนี่ยนะแมงปอไปโชว์ท่าที่ทีวีก็ติดตามที่สบายดีทีวีแล้วกันนะครับส่วนการแสดงหน้าเวทีรับรองว่าเต็มอิ่มหรือเปล่ารับประกันหน่อยเต็มอิ่มแน่เต็มอิ่มเลยจริงๆหรือคือมันเต็มอิ่มแน่ๆมันเป็นลายเซ็นของแมงปองไงสำหรับการแสดงหน้าเวทีใช่ใช่ก็คือเห็นปุ๊บรู้เลยแหละว่าเป็นแมงปองเพราะว่าปอไม่เหมือนน้องกระแตโอ้โหตีลังกาออกมาอะไรอย่างนี้ก็คงไม่ได้แล้วตอนนี้อายุ32แล้วโอ้จะบอกทำไมแล้ววันนี้เลยแต่ว่าแฟนๆอาจจะคาดไม่ถึงไงเพราะว่าหน้ายังเด็กอยู่หน้า26เองเอาไม่พอเหรอไม่พอเอาน้อยกว่านี้ก่อน26มันก็ไม่เอาหน้าตายังเด็กอยู่แต่กำลังวังชาล่ะไหวไหมได้อยู่ค่ะได้อยู่แล้วก็คือแฟนๆว่าโอ้ยแมงปอจะเต้นไหวหรือเปล่าแล้วบอกว่ามีเนื้อมีหนังขึ้นเยอะกว่าเดิมมากเลยแต่เธอช่วยตอบคำปรามาสเหล่านี้หน่อยสิจะบอกว่าเพรียวให้ดูแน่นอนนะพูดเป็นเล่นน่ะเพรียวแน่ๆเลยก่อนถ่าย MV นี่ไม่เพรียวนี่ให้มาจัดการป๋าได้เลยตอนนี้มีกล้องอยู่ในห้องนี้ประมาณ87ตัวมีคนอยู่ในนี้99คนทุกคนจดไว้หมดแล้ว okay. บอกระยะเวลามาเลย hey. เธอจะหวบลงไปในกี่วันนับเป็นวันละไม่ได้ต้องรีบ ต้องรีบก็พยายาม
พยายามที่จะกลับไปให้เป็นแบบว่าเพลียวลงพอจะได้มีแรงเต้นอะไรอย่างนี้ให้มันเต็มที่เตรียมตัวพบกับซิงเกิลใหม่พร้อมกับรูปลักษณ์ของแมงปอชลิชาแบบใหม่ๆได้แต่ต้องบอกเลยนะคะว่าเพลงนี้ในเนื้อเพลงเขาบอกว่าทั้งเนื้อทั้งตัวนี่เป็นของแท้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไม่ได้เสริมอึมเสริมอะไรมานะคะถ้าเกิดว่าผอมลงมันก็จะลดน้อยลงไปด้วยมันไปด้วยใช่ไหมมันไปด้วยค่ะไม่เอาไม่ผูกไว้ก่อน เอาไปด้วยไม่เป็นไรก็มีเทคนิคใช่ไหมมีเทคนิคแล้วก็จะโกยมาจากตาตุ่มขึ้นมาเรื่อยๆนี่ถ้าเกิดเธอโกยจากตาตุ่มเอาบัตรยันทีไปเลยป่ะ อ้าวแม่ปออยากจะฝากอะไรกับแฟนๆที่รอมาโอ้โหเกือบ2ปีนะค่ะก็ฝากสำหรับแฟนๆที่คิดถึงแนวเพลงเก่าๆของปอนะคะรับรองว่าเพลงนี้เต็มอิ่มแน่นอนทั้งเรื่องของเนื้อร้องทั้งเรื่องของดนตรีซึ่งแบบเราใส่กันแบบจัดเต็มแล้วก็รวมถึงน้องๆที่รอคอยว่าเฮ้ยเพลงพี่แมงปอออกมาจะเอาไปประกวดหรือจะไปทำอะไรรับรองว่าลายสำหรับดนตรีชัดมากๆน้องๆไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะฝากไว้ด้วยละกันก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งของแมงปอที่ทุกคนรอคอย คือได้ยินปุ๊บภาพของแมงปอในสมัยอดีตย้อนกลับมาเลยฉะนั้นใครที่รอแมงปอเวอร์ชันนี้อยู่แล้วก็อัลบั้มซิงเกิลชุดเพลงเปิดใจมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณแมงปอชลิชามากที่มาแนะนำให้กับพวกเรากันนะครับท้ายนี้อยากจะให้ทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ช่วยกันเปล่งเสียงร้องหน่อยพร้อมแล้ว1 2 3 Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday แมงปอ